สูง158เองตัวไม่ได้ใหญ่มากแต่ตอนนั้นอยากได้ใหญ่อยากได้ใหญ่แล้วคุณหมอเขาไม่แนะนำว่าถ้าเกิดใส่ใหญ่มาแล้วจะมีผลตามหลังมาเช่นมันจะล้นมันจะดูตันแล้วมันจะแบบปวดหลังไม่ได้แนะนำอะไรข้ามได้เป็นรอยเนี่ยรอยพับอยู่ของซิลิโคนอยู่เลยนะครับซึ่งอันนี้อันตรายถ้าใครใส่ซิลิโคนใหญ่แบบไม่พอดีตัวมันเกิดรอยพับแล้วตรงพับนั่นน่ะแตกได้600ซีซีมาเหลือข้างหนึ่ง450อีกข้างหนึ่ง380นะครับลดมาจนมันเท่ากันพอดีเอาพังผืดออกแล้วก็เย็บตำแหน่งกลับคืนให้ตำแหน่งเดิมเนาะเรื่องของพังผืดป้องกันเนี่ยดีกว่ารักษาถ้าเราทำดีๆเลือกหมอเรื่องเทคนิคการทำที่ดีมาตั้งแต่แรกแต่อาจจะไม่มีปัญหาเรื่องต้องมาแก้หนักขนาดนี้นะครับสวัสดีครับค่ะกลับมาพบกับรายการเรียวรีวิวที่ Dream Clinic กันแล้วนะคะวันนี้นะแขกรับเชิญพิเศษของเราเนี่ยบินมาจากสวิสเลยวันนี้นะคะเป็นงานเคสแก้นะแก้พังผืดแล้วก็นมเบี้ยวๆนะครับนมเบี้ยวผิดรูปผิดทรงเนาะการใส่เทคนิคที่ไม่ดีเนี่ยนะครับก็เลยเกิดปัญหาตามมาเนาะจริงแล้วใช้มาแค่3ปีเองปัญหาก็เกิดมาแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงนะติดตามชมกันเราจะทำยังไงที่จะทำหน้าอกไปแล้วเนี่ยมันไม่เกิดพังผืดแต่3ปีแล้วต้องมาแก้นี่ถือว่าเวลาสั้นมากเกินมาตรฐานนะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะชื่อนิกกี้ค่ะมาจากสวิตเซอร์แลนด์คุณนิกกี้เนี่ยเคยทำหน้าอกเดิมเนี่ยแบบไหนอะไรยังไงเมนเทอร์600ซีซีทรงแบนนะคะนานแค่ไหนแล้วครับ3ปีค่ะ3ปีก่อนตอนนั้นก็ทำที่เมืองไทยนี่นะครับใช่ค่ะยังไงตอนนั้นถึงพลาดมาได้ครับอยากได้ใหญ่แล้วหมอตามใจไปยังไงถึงได้600ซีซีเพราะคุณนิกกี้คุณนิกกี้อายุ43เนาะค่ะก็สูง158เองน้ำหนัก49คือตัวไม่ได้ใหญ่มากค่ะแต่ตอนนั้นอยากได้ใหญ่ค่ะอยากได้ใหญ่แล้วคุณหมอเขาไม่แนะนำว่าถ้าเกิดใส่ใหญ่มาแล้วจะมีผลตามหลังมาเช่นมันจะล้นมันจะดูตันแล้วมันจะแบบปวดหลังไม่ได้แนะนำอะไรคือเห็นบอกว่ามีโอกาสได้เจอคุณหมอเพียงแค่ไม่ถึง1นาทีใช่ค่ะเพราะว่าคนไข้ของเขาค่อนข้างจะเยอะค่ะตอนทำก็คือไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือแบบเป็นยาเบลอเนาะยาเบลอแล้วแบบช่วงทำเราจะรู้ตัวแล้วแบบคุณหมอคุยอะไรกับพยาบาลคือรู้หมดแล้วก็อ้วกด้วยแล้วแบบมันไม่โอเคค่ะคือดูคลินิกก็ไม่ค่อยโอเคแล้วด้วยใช่ค่ะรู้สึกเมื่อยๆตึงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมรู้สึกเหมือนแบบอุ๊ยจะรอดไหมอะไรเงี้ยไม่มั่นใจเลยอ่ะในจุดนั้นตอนนั้นอ่ะตอนนั้นทำไมถึงหาข้อมูลแล้วแบบตัดสินใจว่าฉันต้องถามตามคนอื่นแล้วทำที่นี่งั้นเป็นยังไงมาถึงตอนนั้นไปจุดนั้นได้ครับคือตอนนั้นมันรีวิวมานี่แบบสวยทุกเคสน่ะแล้วแบบเราคิดว่าเราทำมาก็คงจะแบบนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแล้วพอเข้าไปแล้วแบบมีคิวว่างก็เลยทำเลยค่ะเราดูรีวิวจากไหนอะครับเน้นพันทิปค่ะแต่ว่าดูอาจจะไม่ได้ทุกกระทู้ใช่ค่ะไม่ทุกกระทู้เพราะว่าใจเร็วหน่อยอะไรเงี้ยข้อมูลไม่ค่อยเยอะค่ะดูสักสองสามกระทู้มันดูดีก็คือน่าจะดีแล้วอย่างนี้ใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยโซเชียลเนี่ยมันเหมือนข้อมูลมันไม่เยอะมากอ่ะมันปั่นกันได้เนาะใช่ค่ะไม่เหมือนตอนนี้เนาะตอนนี้เนี่ยถ้าเข้ากลุ่มสัญญกรรมเฟซบุ๊กหรือว่าในพันทิปหรือว่าเป็นเว็บบอร์ดอย่างอื่นเนี่ยมันมีข้อมูลมากกว่านั้นถ้าแบบว่าใครทำเสียทำแย่เนี่ยมันก็ออกมาซึ่งบางทีถ้าคนดูไม่ดีนับแต่ของดีว่ามีเป็น10แต่ว่าของไม่ดีที่ซุกไว้เนี่ยเราไม่ได้ค้นหน้าที่4หน้าที่5หน้าที่10ใน Google เนี่ยมันไม่เจอนะเพราะฉะนั้นต้องเช็คให้ดีโอเคงั้นเรามาถามกันเลยดีกว่าว่าแล้วปัญหาหลังจากที่เกิดเนี่ยเริ่มทำแล้วเรารู้สึกว่าเริ่มมีปัญหาเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับเริ่มมีปัญหาก็คือแบบเราส่องกระจกดูเนาะข้างนึงสูงข้างนึงต่ำเนาะแล้วก็แบบข้างขวามันจะผิดรูปอ่ะมันจะแบบมันจะแข็งกว่าข้างซ้ายอ่ะช่วงทำช่วงอาทิตย์แรกจะมีเลือดข้างในเพราะว่าเขาใส่สายแดงแค่3วันแล้วมันจะมีเลือดข้างอยู่ข้างในต้องตัดรู้สึกเลยใช่ค่ะมันคือมันปวดแล้วมันก็รูอ่ะมันเขียวอ่ะต้องกลับไปให้คุณหมอที่คลินิกนั้นเจาะเลือดออกค่ะเจาะแล้วก็ยังปวดๆเจ็บๆยังแบบไม่ดีอะค่ะแล้วเราได้ติดตามอะไรเขาต่อไปไหมครับไม่ได้ติดตามค่ะเพราะว่าถ้าเกิดถามมากก็โดนด่าเงี้ยก็เลยแบบถามมากก็โดนด่าด้วยใช่ค่ะเคยโดนหมอด่าร้องไห้แล้วค่ะก็เลยแบบคิดว่าเว้ยไม่ถามหรอกอะไรเงี้ย
เพราะว่าด่าต่อหน้าคนไข้อื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่ด่าแบบส่วนตัวแต่ข้อมูลแบบนี้ไม่มีในโซเชียลไม่มีค่ะเพราะเราอาจจะหาน้อยไปหน่อยเราก็เลยอดทนอยู่กับหน้าอกนี้มา3ปีใช่ค่ะแล้วไงนะเราก็ไปทำงานที่สวิตส์ครับแล้วก็ย้ายตามสามีไปอยู่ที่สวิตส์แล้วก็ที่จริงอ่ะจะกลับมาแกล้งแต่ปีที่แล้วแต่ปีนั้นคือแบบปิดประเทศนะคะก็เลยปีนี้พอเปิดประเทศก็เลยตั้งใจบินกลับมาโดยตรงใช่ค่ะมาทำโดยตรงเลยค่ะมาแก้โดยตรงเลยค่ะตอนที่เราเริ่มหาข้อมูลในการแก้หน้าอกใหม่เนี่ยคุณนิกกี้มีการเช็คยังไงบ้างทางโซเชียลค่ะเน้นเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้แบบขึ้นมาเยอะมากถ้าเกิดเช็คลงไปแบบจะเห็นนะคะแล้วชื่อเช็คอะไรเช็คยังไงเช็คว่าทำหน้าอกที่ไหนสวยแล้วแบบคุณหมอเก่ง อะไรเงี้ยก็จะมีชื่อคุณหมอขึ้นมาว่าติด1ใน5ไม่มีเคสแก้เคสเสียอะไรแบบนี้ตอนแรกก็ดูไว้2ที่นะคะแต่แบบขออีกที่นึงแล้วแบบเขาไม่ส่งเคสแก้มาให้ดูอะไรเงี้ยก็เลยตัดออกแล้วเช็คชื่อคุณหมอด้วยแล้วแบบคุณหมอคือแบบเก่งมากอะไรเงี้ยเคยผ่าที่ภูเก็ตใช่ไหมคะแล้วก็เป็นหมอที่เก่งมากๆได้ดูเรื่องเช็คของแพทยสภาไหมข้อมูลจริงๆว่าแบบเช็คค่ะมีชื่อคุณหมออยู่ด้วยแพทยสภาเป็นแพทย์เฉพาะทางอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะหลังต้องเช็คแล้วแหละนะเพราะว่าดูในดูแต่ Google เนี่ยไม่ได้ใช่ค่ะ Google ก็บอกทุกคนก็บอกว่าหมอคนนี้คนนั้นเก่งหมอคลินิกแบบระดับนั้นดีหมดนะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงเพราะว่าเพราะหมอที่ไม่ใช่เฉพาะทางไม่ได้เรียนมาโดยตรงมีเยอะจากที่ครั้งแรกที่ทำมาก็ไม่ใช่ที่หมอที่เรียนมาโดยตรงมีชื่อในแพทยสภาก็จริงนะเป็นนายแพทย์เหมือนกันแต่ไม่ได้จบทางเฉพาะทางสัญญกรรมแต่เขาก็เรียกตัวเองว่าเขาเป็นแพทย์สัญญกรรมแต่ว่าพอข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมันเขียนอย่างนั้นแต่ข้อมูลในเว็บไซต์ของแพทยสภาเองก็ปรากฏว่าถ้าเอาชื่อนามสกุลไปเสิร์ชไม่มีค่ะไม่เจอไม่ใช่เป็นแพทย์เฉพาะทางเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จะเสี่ยงมากเลยเหมือนกันตอนที่เข้ามาปรึกษาคุณหมออย่างเงี้ยเราคุยละเอียดคุยนานคุยอะไรกันบ้างโหคุณหมอนี่คุยละเอียดแบบวัดไซส์แบบนานมากค่ะแบบวัดแบบเอาจนเป๊ะเลยอะค่ะเพราะว่าเดิมตอนแรกเนี่ยก็มีปัญหานมมันเป็นแข็งแล้วก็เป็นบล็อกนะครับซิลิโคนอะดีนะซิลิโคนเมนเทอร์เลยใช่ค่ะเมนเทอร์ผิวเรียบนะครับ600ซีซีแต่ว่าส่งผิดไปหน่อยคือใช้ส่งแบนมากใช่ค่ะมันก็เลยออกข้างมากเลยความกว้างเนี่ยเกินตัวไปอยู่ประมาณสัก3เซนเลยที่มันเกินตัวก็ซิลิโคนที่เกินตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะออกไปข้างๆได้ทั้งหมดบางครั้งมันไม่ออกมันก็จะพับตัวอย่างตรงนี้ก็จะเห็นรอยพับข้ามได้เป็นรอยพับอยู่ของซิลิโคนอยู่เลยนะครับซึ่งอันนี้อันตรายถ้าใครใส่ซิลิโคนใหญ่แต่ใหญ่แบบไม่พอดีตัวใหญ่เกินตัวเนี่ยมันเกิดรอยพับแล้วตรงพับนั่นน่ะแตกได้ทั้งคือชอบมารัดตรงนั้นแล้วไปทำให้ซิลิโคนพับแล้วก็สักพักหนึ่งรั่วแน่นอนไม่ว่าจะเมนเทอร์อะไรก็รั่วได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะหมอก็อาจจะแบบว่าใส่ได้ใส่ไปเถอะไม่เป็นอะไรเขาไม่บอกว่าจะเจออะไรในอนาคตถูกไหมครับหมอไม่บอกเลยไม่บอกเพราะมีหมออะไรคนก็ประมาณนี้แหละใส่ได้ตามใจไม่แนะนำเลยค่ะทำแล้วก็สวยหน้าใหญ่ดีใส่เสื้อผ้าสวยดีนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่บอกนะว่าอนาคตคุณจะต้องเจอกับพังผืดเจอกับปัญหานมพับปัญหาซิลิโคนอาจจะแตกรั่วได้นะครับฉะนั้นซ้ำซิลิโคนเมนเทอร์มาก็ไม่ใช่ว่ามันจะปลอดภัยนะครับก็ขึ้นกับเทคนิคของหมอด้วยการวัดซิลิโคนนะซิลิโคนที่เลือกมานี่เป็นรุ่นที่มันใหญ่แบนเขาเรียกว่าโดเลทโปรไฟล์กว้างมากเพราะฉะนั้นเกินตัวแน่นอนนะครับแล้วก็อีกปัญหาก็คือพังผืดขึ้นใช่ไหมครับนมมันแข็งนมแข็งขึ้นมาภายใน3ปีเนี่ยก็ไม่เรียกว่าไม่ปกติแล้วนะการเป็นพังผืดเนี่ยพังผืดเกิดได้จากทั้ง3อย่างเลยทั้งตัวซิลิโคนทั้งตัวคนไข้การปฏิบัติตัวเทคนิคการผ่าตัดของหมอแน่3อย่างเลยนะถ้ามันไม่ดีทั้ง3อย่างมันก็เกิดหรืออย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เกิดแต่เท่าที่ดูแล้วเป็นเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดนะครับของที่เจอมาเนี่ยก็คือเห็นบอกว่าเลือดก็หยุดไม่ดีใช่ไหมครับไม่มีการให้หยุดเลือดได้ดีเพราะว่าทำทางรักแร้เนี่ยมันไม่ถ้าไม่ได้ส่องกล้องเนี่ยเลือดจะไม่หยุดก็จะกลายเป็นแบบอย่างที่บอกก็คือมีเจาะเลือดใช่ไหมใช่ค่ะขนาดใส่เดย์แล้วยังเอาออกปุ๊บก็เลือดคั่งขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยคือการไม่หยุดเลือดให้ดีเลือดที่คั่งอยู่ไม่ดูดซึมหายไปเองก็จะกลายเป็นอย่างรูปเนี่ยคือพังผืดขึ้นแข็งอยู่เนี่ยปัญหาอีกอันนึงก็คือการวางซิลิโคนเขาก็วางไม่ดีอันนี้เกิดจากปัญหาที่ไม่ได้ดมยาสลบแล้วก็เทคนิคการทำที่ไม่ได้แบบ
สองกล้องไม่ได้ทำให้ดีก็หวังสูงข้างต่ำข้างยิ่งเจอพังผืดซิลิโคนก็ยิ่งสูงข้างต่ำข้างหัวนมกระชี้ไปชื้นมาซึ่งเราขนาดในรูปเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นมันก็พอเห็นนะเพราะว่ามันสูงต่ำไม่เท่ากันจะถอดขึ้นมาเนี่ยอยากให้เห็นว่าหัวนมนะฮะคนละทิศคนละทางไปหมดเลยดังนั้นใครจะดูรีวิวก็ต้องขอดูรูปที่เห็นหัวนมนิดนึงเพราะว่าอย่างนี้เราบางคนดูแล้วอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะดูก่อนทำก็ไม่ได้แย่มากนี่ต้องถอดสิครับเห็นหัวนมนี่จะทิศคนละทิศเลยแข็งก็แบบเป็นก้อนขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นความพลาดเนี่ยก็คงเกิดจากเทคนิคการผ่าตัดของหมอคนนั้นน่ะล้วนๆเลยนะครับนะครับทั้งเราก็เรื่องความไม่สะอาดหน้าแบบหนักๆเลยเพราะว่าความไม่สะอาดการไม่หยุดเลือดเทคนิคมาผ่าตัดไม่ได้มาตรฐานอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การวัดซิลิโคนที่แบบตามใจคนไข้มากเราก็ทำใหญ่ให้โดยที่ไม่บอกผลเสียไม่บอกผลเสียจริงแล้วผลเสียมีเยอะแยะเลยเนาะเพราะฉะนั้นใครเลือกซิลิโคนอย่างเดียวไม่ได้ต้องเลือกเทคนิคด้วยนะครับคุณหมอแก้เป็นยังไงบ้างสำหรับเคสนี้ทำแบบไหนอะไรยังไงให้มันตอนนี้หมอวัดแล้วว่าเนื้อเดิมขนาดมีซิลิโคนอยู่นะก็วัดเนื้อเดิมมาด้วยก็ยังมีข้อมูลเดิมอยู่ว่าซิลิโคนมัน600ซีซีเท่ากันแต่นมมันไม่เท่ากันวัดปริมาณซีซีที่มีอยู่ทั้งเนื้อนมเดิมบวกกับซิลิโคนเดิมเนี่ย มันต่างกันอยู่ประมาณ50ซีซีได้ครับฉะนั้นเหมาะการวัดครั้งใหม่ก็ต้องวัดความกว้างของหน้าอกวัดความหนาของเนื้อแล้วก็ประเมินว่าจะต้องใส่ซิลิโคนที่มันต่างไซส์กันและใส่ซิลิโคนที่ฐานแคบลงนะครับก็เลยเราก็เลยจะเปลี่ยนจากเมนเทอร์ฐานกว้างเนี่ยมาเป็นโมทิวานะครับซึ่งก็ใช้ทรงไม่เหมือนกันด้วยนะข้างหนึ่งมันเป็นทรงปกติทรงฟูข้างหนึ่งเป็นทรงเดนิสซึ่งจะทำให้ความนูนเนี่ยมันจะแก้ให้ความนูนกลับมาเท่ากันได้เพราะว่าความไม่เท่ากันส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากเนื้อนมไม่เท่ากันนะคนส่วนใหญ่จะเกิดจากกระดูกหน้าอกอ่ะมันไม่เท่ากันถ้าดูเข้าไปลึกๆเนี่ยตรวจคำดูจะพบว่ากระดูกหน้าอกเราก็ไม่เท่ากันสองข้างเนี่ยเป็นเหมือนเป็นอกไก่เนาะกระดูกนูนอยู่ตรงกลางหลายคนทำแล้วแบบนมจะห่างแล้วก็นมจะเบี้ยวได้ง่ายถ้าคนกระดูกอกไก่หมอก็เลยวัดให้ดีแล้วก็ใช้ซิลิโคนที่มันต่างรุ่นต่างโปรไฟล์กันแล้วก็เข้าไปผ่าตัดเลาะพังผืดออกพังผืดเนี่ยถ้าใครเป็นมาแล้วเนี่ยนะที่บอกว่าเกิดจากความไม่จะอ่านหรือเกิดจากเทคนิคการผ่าตัดใดๆหรือว่าจากซิลิโคนหรือว่าจากเรื่องตัวของคนไข้เองเนี่ยก็ต้องเอาพังผืดออกไม่ใช่ว่าไปนวดนมตามร้านใช่ไหมครับเคยได้ยินใช่ไหมครับบางคนบอกว่าเออไปพังผืดก็ไปนวดสิไปตามร้านสิไม่หายค่ะเคยไปนวดอยู่เหมือนกันเขาก็แนะนำอยู่ค่ะแต่ไม่ได้ไปก็ที่คลินิกก็เจอบ่อยๆว่าไปนวดกันจนหมอนวดก็นวดด้วยความหวังดีใช้แรงเต็มที่ทั้งศอกทั้งมือกดอย่างรุนแรงนะครับเกิดเป็นอักเสบได้บางทีแทนที่นมมันจะหายก็กลายเป็นแบบอักเสบขึ้นมาหนักกว่าเก่ากลายเป็นน้ำเหลืองข้างบวมขึ้นมาก็มีนะเพราะฉะนั้นถ้ามีพังผืดนะนมแข็งแล้วก็ต้องแก้โดยการเลาะพังผืดออกไม่ใช่แค่เปลี่ยนซิลิโคนเอาพังผืดต้องออกให้หมดนี่สำคัญเนาะมีพังผืดก็ต้องเอาพังผืดกลับออกให้หมดเพราะพังผืดถือว่ามันมีเชื้อเดิมอยู่เชื้อพังผืดเนี่ยมันถ้าเปลี่ยนแค่ซิลิโคนเอาอันใหม่ใส่เข้าไปดูเหมือนจะถูกอะหมอก็บางที่เนี่ยมีอยู่ออกเปลี่ยนซิลิโคนพังผืดก็เปลี่ยนซิลิโคนหรือถอดออกไปพักอะไรอย่างเงี้ยคือถอดพักก็ไม่ช่วยครับเพราะมันใส่โครงเดิมมันก็จะมีปัญหาเดิมเนาะเพราะฉะนั้นต้องเลาะออกของเข่าพังผืดนะอย่างในรูปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าพังผืดข้างซ้ายเนี่ยเยอะมากกว่าข้างขวานะครับมันรัดตัวซิลิโคนอยู่เนาะเห็นเป็นริ้วเลยนะเห็นนะเนี่ยก็จะเห็นว่าซิลิโคนอ่ะพับตัวนะครับเป็นรอยย่นเลยเนี่ยชัดๆว่าซิลิโคนไม่ยืดออกใครบอกว่าซิลิโคนเมนเทอร์ผิวเรียบใส่แล้วจะคำไม่ได้ขอบอ่ะมันก็ไม่จริงเพราะว่าพอเกินตัวไปร่างกายรับไม่ได้มันก็จะสร้างพังผืดมาบีบตัวซิลิโคนสุดท้ายมันก็คำเป็นขอบอยู่ดีเป็นรอยพับเพียงแต่อาจจะคำได้น้อยแต่ก็เหมือนกันแล้วตรงรอยพับนี่แหละเป็นจุดอ่อนของมันว่ามันจะแตกตรงนี้แหละมันจะรั่วตรงรอยที่มันพับนี่แหละครับค่ะต้องถ้าเก็บไว้อีกก็รั่วในเวลาไม่ช้าเนาะอันนี้ก็ดีแหละที่ตัดสินใจมาเปลี่ยนแล้วสอบถามคุณนิกกี้แล้วกันหลังจากที่หมอแนะนำไปแล้ว
ก็หลังจากแก้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างหลังจากแก้แล้วก็มั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วอีกอย่างนึงการพักฟื้นนี่แบบวันแรกก็แบบช่วยเหลือตัวเองได้แล้วว่าเดินได้แบบไม่ต้องมีคนประคองไม่เหมือนรอบแรกอะเนาะคือเราออกมาแบบสดใสเลยเนี่ยรูปก็คือหลังจากออกจากห้องผ่าตัดเลยเนาะอันเนี้ยใช่ค่ะอันนี้หลังเสร็จใหม่ๆเลยค่ะรูปนี้คือก็คุยได้รู้เรื่องไม่ได้เจ็บขนาดนั้นไม่เจ็บไม่เราเผื่อใจมาไหมเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีปัญหาเยอะการแก้นี้น่าจะต้องเจ็บแน่จะต้องแบบใช่ใช่ค่ะคิดเหมือนกันค่ะแต่พอมาเจองานจริงนี่ไม่เหมือนครั้งแรกแน่ๆไม่เหมือนไม่ใช่สิบล้อทับมาเหมือนครั้งแรกไม่ได้แบบว่าทำจนแบบโอ้เลือดข้างบวมขนาดนั้นนั่นสองสามสัปดาห์แล้วก็ยังบวมติดเตียงอยู่เนาะแต่อันนี้ไม่ใช่มีสายระบายแล้วก็ซิลิโคนก็ลดจาก600ซีซีมาเหลือข้างหนึ่ง450อีกข้างหนึ่ง380นะครับลดมาจนมันเท่ากันพอดีแล้วก็ที่สำคัญเอาพังผืดออกแล้วก็เย็บตำแหน่งกลับคืนให้ตำแหน่งเดิมเนาะเพราะตำแหน่งเดิมนี่ซิลิโคนที่ใหญ่เกินเนี่ยล้นไปอยู่ที่รักแร้และไปอยู่เกือบถึงข้างหลังแล้วเกือบออกเกินโครงข้างๆตรงกลางก็เกือบจะรวมกันเรียบร้อยอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเย็บแก้ล็อกทรงล็อกด้านในล็อกด้านนอกนะครับปรับตรงตำแหน่งฐานนมที่ไม่เท่ากันเนี่ยจะเห็นต่างกันอยู่ประมาณเซนกว่าเลยที่เขาวัดวางตำแหน่งนมไม่เท่ากันก็จับกลับมาแล้วก็ยืดเนื้อล็อกพังผืดจับเซตตำแหน่งใหม่ซึ่งก็จะได้ตำแหน่งที่ดีกว่าเก่านะครับแล้วก็นิ่มนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันหายเร็วอ่ะมันไม่ได้แบบใช่ค่ะหายเร็วมากทรมานอะไรขนาดนั้นแล้วก็เทคนิคของที่ดีมคลินิกถ้าจะแก้หน้าอกก็ต้องดมยาสลบมีวิสัญญีแพทย์นะครับไม่ใช่ดมใช้ยาเบอร์ยาเบอร์นี่ผมไม่ได้แน่นอนเจ็บมากแน่นอนแล้วถามคุณนิกกี้นึงคุณนิกกี้มีแพลนในการแก้หน้าอกเนี่ยอยากอยู่ไทยสักเท่าไหร่อะไรยังไงที่ตัวเองแพลนเอาไว้ที่แพลนไว้คือแบบมันได้แค่เดือนเดียวค่ะแล้วแบบช่วงระยะเวลาเดือนเดียวเราต้องศึกษาข้อมูลดีๆแล้วก็หาคุณหมอที่เก่งจริงๆคือเรามีเวลาจำกัดเราต้องเลือกหมอค่ะคืออย่างก็ตอนนี้ผ่านมา1เดือนคือวันนี้จะเดินทางกลับแล้วเนาะเราก็เข้ามาเช็คเข้ามาเจอกันบ่อยขนาดไหนอาทิตย์ละครั้งเลยค่ะเจอคุณหมอทุกอาทิตย์เลยค่ะคุณหมอเช็คแบบดูแลเขาเรียกว่าอะไร follow up ดีมากค่ะคือตรวจด้วยตัวเองเนาะใช่ค่ะทางก็คือการเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเคสที่อยู่ไทยหรือว่าไม่ได้อยู่ไทยเนี่ยก็จะได้เจอคุณหมอได้เจอคุณหมอค่ะไม่ได้เจอพยาบาลเหมือนที่อื่นที่อื่นต้องเจอแค่พยาบาลเพราะสำคัญเนาะงานแก้เนี่ยมันมีโอกาสจะแบบพลาดได้น้ำข้างได้เรายิ่งมีเวลาน้อยๆเนี่ยถ้าไหนไม่สมบูรณ์เนี่ยรีบแก้ไขได้เนี่ยมันกลับมาได้นะถ้าทิ้งไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้คือทำไซส์มาใหญ่เกินคราวนี้เรามาลดไซส์ซิลิโคนฉะนั้นการเย็บต้องเย็บแบบปริมาณมากมีทั้งด้านล่างทั้งข้างด้านนอกด้านในมีไหมเย็บตลอดทั้งหน้าอกเปลี่ยนรูปทรงของนมใหม่ฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของการใช้แรงอย่าไปใช้แรงเยอะใส่บาร์ซัพพอร์ตก็บาร์ที่หมอกำหนดให้ใส่กันนะครับให้พอดีอาจจะต้องใส่ตลอด24ชั่วโมงไว้วันหนึ่งคืนสักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับมีเวลาพักอยู่ในเมืองไทยสักหนึ่งเดือนเนี่ยหมอว่าโอเคจนตอนนี้ก็หมดปัญหาทั้งหลายหมอดูมันตลอดทุกอาทิตย์ก็สึกดีขึ้นตามลำดับทรงก็สวยขึ้นเนื้อมันก็ยืดเข้าที่มากขึ้นนิ่มขึ้นพังผืดก็ไม่มีแล้วเนาะก็ความตึงความบวมอะไรก็หายไปความช้ำนี่ไม่ค่อยจะมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่มีค่ะนะครับก็ถือว่าหมอก็แฮปปี้นะว่าได้ผลงานที่ดีคนไข้ก็ได้นมที่หายแข็งและได้ทรงกลับมาในตำแหน่งที่ถูกต้องไซส์ก็พอดีตัวแล้วแหละไม่ใหญ่จนเกินตัวไปเหมือนเดิมแล้วนะครับเนาะก็หลังจากนี้คุณหมอก็จะมีการอัปเดต follow up กับต่างประเทศแทนเนาะก็คือเป็นการส่งรูปมาตรวจใช่ไหมคือไม่ควรที่จะหายไปใช่ก็มาโฟลอัพอาการกันต่อเนื่องนะเพราะว่าพังผืดถ้าเมื่อไหร่เป็นแล้วเนี่ยก็ควรจะดูแลกันต่อไปประมาณ6เดือนถึง1ปีเลยพังผืดเกิดซ้ำได้นะครับไม่ใช่ว่าเราแบบเลาะแล้วมันจะหายไปหมดนะมันจะมีคนอยู่ประมาณ 10-20% พังผืดก็กลับขึ้นมาอีกได้เนาะถ้ามีเนี่ยหมอจะต้องรีบให้ยาหรือว่ารีบตรวจรักษาอย่างอื่นเพิ่มนะเพราะฉะนั้นหายไปเลยไม่ได้นอกยิ่งพังผืดนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนกว่าที่ทุกคนคิดนะครับโอเ
โอเคก็หลังจากนี้ถ้ามีโอกาสได้กลับมาไทยก็เข้ามาตรวจเข้ามาเช็คแล้วก็ในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศก็นัดโทรภาพกับทางคลินิกได้ตลอดเลยนะคะก็อีกอันนึงคือเรื่องของคลังเผิดป้องกันเนี่ยดีกว่ารักษาอย่ามารักษาแบบนี้มันเหมือนว่ารักษาที่ปลายเหตุแล้วมันเจ็บตัวเยอะแต่มันลื้อเยอะแต่ถ้าเราทำดีๆเลือกหมอเรื่องเทคนิคการทำที่ดีมาตั้งแต่แรกเราอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องต้องมาแก้หนักขนาดนี้นะครับแล้วจริงๆอีกอันนึงก็คือก่อนมาปรึกษานี่ก็ติดต่อกันมาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมครับนัดมาส่งรูปอะไรอย่างเงี้ยมาก็จะช่วยได้ว่าอ๋ออันไหนเราต้องมีเวลาอยู่แค่ไหนความยากความง่ายของการทำเงี้ยก็เลยคิดว่าติดต่อถ้าอยู่สวิตเซอร์แลนด์มาอยู่แล้วเนี่ยจะดีที่สุดถ้าส่งรูปกันมาให้ข้อมูลกันมาก่อนอย่างเงี้ยนะจะได้วางแผนถูกนะครับโอเคงั้นให้คุณนิกกี้พักส่งท้ายละกันว่าเราประทับใจอะไรบ้างกับพฤติกรรมที่เราได้แก้หน้าอกกับคุณหมอสมยศไปเราก็อยากฝากเพื่อนๆยังไงที่เขาอาจจะพลาดไปหรือเขากำลังศึกษาหาข้อมูลอยู่อะไรเงี้ยเขาควรจะดูยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะคะต้องเลือกสถานที่เลือกคลินิกเลือกคุณหมอค่ะแล้วก็ไม่เอาใหญ่เกินตัวค่ะใหญ่เกินตัวอาจจะดูเซ็กซี่แต่แบบปัญหาที่ตามมาคือแบบปวดหลังใส่เสื้อผ้าอะไรก็ดูตันๆดูอ้วนๆการที่มาที่นี่ก็แบบประทับใจคุณหมอมากเพราะว่าคุณหมอแนะนำดีมากแล้วก็แนะนำไซส์ที่แบบพอดีตัวแล้วแบบทำมาแล้วสวยค่ะนะคะก็ยังไงวันนี้ก็ขอฝากเอาไว้นะคะสำหรับเคสนี้นะถือว่าเป็นเคสตัวอย่างให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่อาจจะกำลังคิดแล้วก็หาที่จะทำหน้าอกอยู่ก็อาจจะต้องดูให้ละเอียดขึ้นหรือว่าถ้าใครที่พลาดไปแล้วเกิดปัญหามาแล้วเนาะก็ควรที่จะต้องดูศึกษาลองดูเคสว่าหมอคนไหนรับงานแก้มีรีวิวให้ดูไหมเขาแก้แล้วเป็นยังไงผลลัพธ์การติดตามเป็นยังไงหรือคนเคสที่ทำใหม่ก็ต้องเลือกแล้วล่ะเพราะว่าเห็นไหมว่าแก้เนี่ยมันยากกว่าการทำใหม่เยอะเนาะบางทีเงินที่มันแบบถูกโปรโมชั่นที่แบบว่าดึงดูดใจเอาราคาถูกเข้าว่าเนี่ยเราก็อาจมันอาจจะไม่คุ้มนะใช่ไม่คุ้มเลยค่ะบางครั้งแพงหน่อยเก็บตังค์หน่อยใช่เก็บตังค์หน่อยเลือกหมอที่ดีหน่อยศึกษามากกว่านี้อีกนิดหน่อยเนาะจะปลอดภัยจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวหลายครั้งโอเคนะคะแล้วก็หวังว่าตัวนี้ก็จะได้กลับไปแบบมีหน้าอกสวยๆเลยแล้วก็ยังไงก็ถ้ามีโอกาสก็กลับมาตรวจกับคุณหมอเนาะโอเคในวันนี้ขอขอบคุณคุณนิกกี้มากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญากรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ at the desk.